เอาละสวัสดีทุกคนกับมาอีกครั้งกับชาแนลปันซ่าฮันนี่นะครับโอเคจากคลิปก่อนนะครับที่ว่าเราจะเปลี่ยนโพซิชันการวางแค่1ตัวแล้วดูว่ามันจะช่วยเกมนี้เป็นในรูปแบบยังไงซึ่งเป็นการเฉลยด้วยนะว่าแบบใครผมว่าต้องมีคนมาเดาบ้างแหละว่าตรงไหนเป็นจุดที่ถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดที่คุณคิดอ่ะจะเป็นจุดที่ถูกต้องกับที่ผมคิดหรือเปล่าโอเคนะแต่ก่อนอื่นเราต้องสตาร์ทอัพโดยการใช้ตัวโจมตีเอาไว้ที่เดิมไหมแต่ดูจากผลแล้วที่เดิมไม่โอเคอะเข้าไว้ตรงนี้ดีกว่าเดิมเยอะตอนแรกว่าจะให้มันเป็นที่ของอาร์เชมิดไงแต่ว่าพอเล่นแล้วแบบเอาเป็นของไอ้นี่ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าการโจมตีไม่ต่างกันแต่ว่ามันสามารถโจมตีได้เร็วกว่าคือมันสามารถโจมตีได้ตั้งแต่เส้นทางแรกที่มันมาเลยได้ซ้ำโอเคโอเคเอาล่ะใกล้จะถึงโมเมนต์ละใครเดาตรงนี้ถูกนะใช้ได้เลยอะโพซิชันที่ผมบอกว่าดีกว่าและผมชอบมากกว่าคือตรงเนี้ยวางยากแป๊บนึงเสร็จแล้ววางไว้ตรงนั้นแหละแล้วปรับไม่ต้องเป็นสตรองปรับเป็นเฟิร์สจุดนั้นดีกว่าตรงที่ว่าเวลาบลูนมันออกมาฮีโร่สามารถโจมตีได้ก่อนเลยแทนที่จะแบบว่ารอจนกว่ามันจะมาใกล้ใช่ไหมล่ะมันสามารถโจมตีได้แล้วก็สามารถคงระยะเส้นตรงได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งโพซิชันตรงนี้เขาสามารถที่จะวางดรูอิดนะวางดรูอิดตรงเส้นข้างล่างเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วมันทำให้มันได้รับการบัฟอะดูอันล็อกเลเวล4ครับ Heat it up every few seconds create a powerful blastเห็นไหม and add fire to nearby monkeys attack มันจะเพิ่มการโจมตีเป็นไฟให้กับลิงรอบตัวไงเพราะฉะนั้นอะโพซิชันนี้จะบัฟได้ดีกว่าโพซิชันข้างล่าง Hello อย่างหนึ่งนะมันแบบช่วยให้ผมนี่ไม่ต้องใช้เงินมากขึ้นอะจริงๆตัวเอาเชมิดอะสายตังอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ผมอาจจะเอาวิลเลจสายเงินดีกว่าควรมีให้เร็วๆไว้เลยอะและเป็นวิลเลจสายเงินที่มีประโยชน์นะคือเป็นวิลเลจสายเงินที่จะเพิ่มนี่ให้เราเพิ่มการมองเห็นพังตัวคือแบบสุดยอดแห่งวิลเลจมีประโยชน์เลยอะโอเคแต่มันจะสั้นนะเนี่ยหรือเราวิเลยไว้ข้างล่างไม่หรือไว้ตรงนี้ไม่ไว้ตรงนี้โอเคเป็นวิเลยเงินกับพังเห็นพังตัวจะเป็นวิเลยแห่งการบัฟที่ดีมากแต่ก่อนอื่นๆใดอ่ะเราควรที่จะอัพมังกี้บิสเนสก่อนเพื่อลดราคาMonkey Business แล้วก็ Monkey Commerce ทีนี้เราจะอัปเกรดก็ย่อมได้แล้วแต่ตอนนี้ที่ผมเลือกที่จะไม่อัปเกรดก็เพราะว่าผมรอที่จะอัปเกรดไอ้นี่ Monkey Commerce นี้ให้ได้ก่อนมันจะดิสคาวการอัปเกรดครับ 5% เพิ่มขึ้นคืออัปเกรดได้ในราคาที่ถูกลงนั่นแหละดูการวางไฟของมันห่วยแตกมากเลยโอ้แต่ก็แอบดีนะก็ต้องเอามองเห็นพังตัวจริงๆจะอัพไปก่อนไหมล่ะสายฟ้าควรอัพไปก่อนนะ
พราะยังไงก็ต้องมีอาจจะมีหลุดบ้างการวางแบบนี้มีข้อเสียอยู่ข้อเดียวคือถ้าหลุดแล้วเราไม่สามารถป้องกันอะไรได้ต่อเว้นแต่เราจะช่วยสร้างวางตัวอะไรช่วยป้องกันเอาไว้เห็นไหมราคาไอ้ Heart of Thunder อ่ะถูกลงขึ้นไปอย่างเยอะมากเลยครับแค่นี้น่าช่วยผมได้เยอะเลยนะตัวเดียวมันก็หลุดอ่ะคือถ้ามันหลุดตัวเดียวมันก็หลุดอ่ะนี่เป็นข้อเสียของสายนี้นะเนี่ยของแผนเนี้ยของเราโอเคพังตัวโผล่มาแล้วตัวหนึ่งผมต้องมันเป็นการเตือนนะครับว่าควรที่จะซื้อได้แล้วก็ให้มันเตือนเรามาก่อนแล้วเราก็จะเก็บตังค์ให้ได้ 2,001 ตรงนี้เป็นตัวสีม่วงมันจะไม่โดนไฟแอบไม่ดีเราก็เซฟตังค์มากเกินไปเหมือนกันเนาะเหล็กก็ไม่มีปัญหาโอเคมองเห็นพังตัวละทีนี้พยายามหาทางป้องกันด่านนี้ให้ได้ครับด่าน30ที่จะมาถึงก็คือต้องสแปมดูอีกสายนี้หรือเปล่าอ๋อเป็นมันก็ต้องเป็นสายนี้เท่านั้นน่ะพูดตรงๆมันโจมตีเร็วสุดแล้วเดี๋ยววงฮีโร่อยู่ตรงนี้เฮ้ผมให้มันยิงสตรองเอาไว้แล้วกันทั้งคู่เลย550ใช่ไหมมาหมับเขาให้โอเคอีกตัวหนึ่งวางยากอ่ะนิ้วผมมันบังอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยเมื่อกี้ผมปล่อยนิ้วแล้วนะแต่มันแบบบางมองไม่เห็นโอ้ยโอ้โหต้องเอาใหม่เลยเห็นไหมนิ้วมันมองไม่เห็นนะผมวางไม่ได้อะถ้าวางได้ตัวหนึ่งนี่ดีไปแล้วไปทีหนึ่งจะพยายามให้ถึงด่านร้อยให้ได้อะคือผมเชื่อว่าชาเลนจ์แทบจะทุกชาเลนจ์อะมันสามารถทำให้ถึงด่านร้อยได้แค่ระวังไอ้เจ้านั้นได้ผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะแล้วล่ะคราวนี้โอเคแค่วางเจ้านี้ลงไปช่วยเพิ่มได้นี่ก็สุดยอดแล้วเนี่ยแค่นี้จริงๆนะผมอยากจะวางอาร์ชมิดไว้สักหนึ่งนะแต่แมวเดี๋ยวเก็บตังค์ให้ได้1,800เดี๋ยวดูว่าการมีแค่3ตัวพวกนี้จะช่วยได้เยอะหรือเปล่าโอเคไฟวางถูกตำแหน่งอยู่โอเคแค่นิดเดียวยอมโอเคเห็นไหมมันบัฟไฟแอทแท็ก
เดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่า 1,800 ถ้าได้นะเงินเรามันจะสกายไฮสุดๆเลยแต่มันค่อนข้างแพงไงมันก็แบบต้องใช้ความแบบเงินเหลือจริงๆการป้องกันที่พอดีจริงๆเมื่อกี้จะป้องกันโมแอปได้ต้องมีเจ้าดูวิตัวนี้3ตัวใช่ไหมล่ะถ้าโมแอปมาอีกก็อาจจะแย่เพราะมันจะไม่มาตัวเดียวเหมือนเมื่อกี้เรางั้นจะมาสัก2ตัวอย่างเงี้ยต้องรีบอัพ 1,800 ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็สร้างตัวเพิ่มก็น่าจะสักอีกด่านนึงก็ได้แล้วได้แล้วโอเคเท่านี้เงินก็สกายไฮครับผมจะเพิ่มดูอีกเข้าไปอีกตรงนี้เป็นโพซิชันที่ใช้ได้เพราะว่าอัพเล็งเพิ่มมันก็สามารถตีข้างบนได้แล้วโอเคโอเคใช้ได้เลยเนี่ยมีแต่ดูอิดแต่งี้จะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่ามีนะนี่พยายามเอาให้เป็นเทียร์5ให้ได้ผมเอาป๊อปลัสก่อนละกันทีนี้มันจะทำการบัฟแอทแทคสปีดให้กับดูอิดกันเองรอบตัวดูสิโผล่มาไม่เท่าไหร่ตายแล้วครับเพราะทำการบัฟอันนี้สูงมากอย่างทุกตัวที่อยู่ในวงของอันนี้จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกทำให้แบบว่าเงินสกายไฮสุดๆอ่ะผมต้องมีดูอิด6ตัวมันถึงจะบัฟได้เต็มที่เพราะว่ามันสแต็กกันได้สูงสุด5และตอนนี้เรามี5ตัวแต่มันออเทอร์5เพราะฉะนั้นมีได้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่6ก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นถ้าจะเอานะคือไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องได้ทุกอย่างเราที่แบบว่ามันบัฟให้ได้มากที่สุดก็พอแล้วตรงนี้อัพแค่ลีชก็น่าจะถึงแล้วโอเคคราวนี้ก็จะเป็นการบัฟที่ดีที่บอกว่าเต็มที่ที่สุดโอเคตัวนี้จะเป็นเฟิร์สแล้วกันโอเคทีเนี้ยผมก็จะต้องหาทางอัพเทียร์5ของสักตัวนึงเดี๋ยวดูว่าการป้องกันแบบนี้ของเราจะไปได้กี่ด่านนะครับถ้าด่านไหนแล้วจบแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะผมจะซื้อตัวเพิ่มแต่ถ้าไหวผมจะป้องกันอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่ามันจะซื้อ TR5 ได้เอาเป็นว่าแบบการบัฟให้เงินของวงแค่นี้นะสุดยอดสุดๆเลยมันแคบดีอ่ะผมอาจจะปรับให้พวกมันตีสตรองแล้วก็จะให้การช็อตไฟฟ้านั่นอ่ะเป็นตัวเก็บตัวเล็กเพราะฉะนั้นการสแปมดูอิดสายไฟฟ้าเยอะๆอ่ะมันก็จะสามารถทำลายตัวใหญ่ได้ดีใช่ไหมแล้วไฟฟ้ามันก็จะไปช็อตใส่ตัวเล็กได้อีกด้วยแต่ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะโจมตีตัวใหญ่ได้แบบมีประโยชน์ผมก็เลยปรับเป็นเฟิร์สไว้คอยเก็บตัวที่จะหลุดละกันแบ่งหน้าที่กันนั่นแหละคือตัวอื่นสามารถโจมตีได้ตั้งแต่สตูออกมาตั้งแต่โครงแรกตัวนี้ก็ตีได้ก็เลยปรับเป็นสตรองไว้แต่มีแต่เจ้านี้ที่ตีไม่ได้ดาเมจมันเลยจะเบาที่สุดผมจะต้องอัพตัวหนึ่งเป็นเทียร์5ผมจะเอาตัวนี้และตัวที่ได้รับบัฟด้วยแล้วกันของตัวตัวกลางตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นเทียร์5ของผมตอนนี้เรามีเงิน 20,000 โอเคเราชนะอีกรอบนึงแล้วเคยชนะแล้วแต่ว่าการเงินเราจะดีกว่าตาเมื่อกี้เยอะครับเราไม่ได้สร้างอะไรสุ่ม4สุ่ม5เพิ่มด้วยคือการเงินทั้งหมดที่เราใช้ตอนนี้คือใช้แบบประหยัดจริงๆอ่ะคือถูกต้องทองคำอ่ะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวการบัฟของมันถึงตัวนี้ด้วยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยฮัลโหลเฮ้ยหลุดแฮะโอเคอย่างที่บอกถ้าหลุด
เข้าไปเล่นใหม่ถ้าหลุดนะแล้วสร้างตัวเพิ่มมีตัวหนึ่งที่ผมแบบสนใจคือเราสร้างเทียร์5ไม่ได้แล้วเรารู้แล้วผมต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะทำให้การป้องกันมันไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งนั่นตัวนี้เลยมีประโยชน์เข้ามาครับเรื่องนี้ดีกว่าหวังว่ามันจะครอบคลุมได้มากที่สุดนะอ่ะเป็นบิ๊กเกอร์อ่ะเป็น attack speed แค่นี้จริงๆก็น่าจะใจก็น่าจะช่วยได้แล้วนะมันแอบทับซ้อนกันนิดนึงผมพลาดเรื่องนึงผมใช้เจ้าเนี่ยตีได้ทุกรูปแบบแต่ไม่เป็นไรเพิ่มดุอิดมาตัวนึงตัวนี้ก็แน่นอนล่ะเป็นตัวlightningสายบนบอลไลนิ่งอัพลิชแค่นี้เพิ่มแอตแทคสปีดขึ้นมานิดนึงโอ้โหการกระตุกเพิ่มแอตแทคสปีดแล้วก็เพิ่มตัวบอลไลนิ่งเข้ามาโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะมันผักไม่พอนะไอ้ลูกไฟฟ้านั้นอ่ะมันโจมตีเป็นช็อตๆต่อจากมันอีกทีนึงด้วยไงโหทีนี้ลอสเทียร์5อย่างเดียวแล้วกำลังดีกำลังดีกำลังชิลมันได้รับการบัฟของวิเลจอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยเหมาะมากที่จะเป็นเทียร์5ของเราได้รับการบัฟจากฮีโร่ได้รับการบัฟจากมาบ้านอันนี้แล้วก็ได้รับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้เจ้านี่ทำดาเมจเยอะผมอยากให้พวกข้างบนเนี่ยทำดาเมจเยอะๆเพราะว่ามันไม่ได้รับบัฟเงินไงจะอัพเงินอันนี้ก็ไม่ใช่แผนของผมแผนผมคือเดี๋ยวบอกแล้วบอกมันต้องใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดใช่มั้ยล่ะกระตุกเล็กน้อยแต่พองามแต่อยากรู้จังว่าเราจะเก็บได้ 48,000 หรือเปล่าเทียร์5ของสายล่างของเจ้าดรุอิดพวกนี้ที่มันมีดรุอิดอีกสายหนึ่งน่าสนใจนะหรือสายกลางสายตังก็เป็นสายซัพพอร์ตอย่างแท้จริงเลยอ่ะจริงๆก็แอบชอบนะครับแต่ว่า มันจะไม่ค่อยเหมาะนะสิตีเข้าไปตีเข้าไปจมตีเข้าไปอุ้ยพลาดนิดหนึ่งนะเนี่ยผมรู้ตัวอีกอย่างนึงแล้วถ้าผมมาวางวิลเลจอันเนี้ยแทนที่จะไว้ริมซ้ายสุดไว้ริมขวาสุดสิอ๋อก็ไม่ได้สิเพราะว่ามันก็จะไม่ครอบคลุมดุอิดตรงริมซ้ายโอเคๆถือว่าก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ได้มาอย่างนี้ก็ยังโอเคนะนี่ขนาดมันเพิ่งมาเนี่ยมันทำดาเมจ 8,000 แล้วครับทั้งๆที่ของเรานี่แบบว่าลมมันตีกันเยอะแยะขนาดนี้ไม่ไรหรอกเรามีเทียร์5ก่อนอ่ะแล้วรับรองการป้องกันของเราจะดีขึ้นอีกระดับนึงเลยอ่ะโหนี่อะไรจำนวนมากแต่มาไม่ได้ครับมาไม่ได้มองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำครับว่ามีอะไรแต่น่าจะเป็นพวกแบบเรนโบว์ไม่ก็เซรามิกจำนวนมากอ่ะวันนี้ออกแนวเป็นเซรามิกแล้วโอเคช่วยผลักกลับไปแล้วก็ให้ตัวช็อตทำงานต่อเนี่ยแหละแผนการของเราให้มันผลักแล้วช็อตก็ช็อตต่อโอ้โหตัวมันก็ช็อตเองได้เก่งนะเนี่ยแล้วเจ้าพวกนี้ก็ทำดาเมจเยอะๆรออัพเทียร์5ให้ได้ก่อนอีกประมาณ 13,000 กว่าเชื่อผมแล้วคุณจะเป็นเมพกดเล่นนะฮีโร่พาวเวอร์หมื่นเดียวจะเจอ COMG แล้วอ่ะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าพยายามอย่าใช้ความสามารถของฮีโร่ดีกว่าโอเคอ
จะได้แล้วเทียร์5จะได้แล้วอีกประมาณ 8,000 7,000 7,000 เท่านั้นถ้าได้ผมรู้ด้วยผมจะซื้ออะไรต่อผมจะซื้ออาเชมิสนั่นแหละอาเชมิสสายบัฟมันจะต้องเก่งมากแน่ๆอ่ะยิ่งนึกแล้วแบบว่าอยากจะซื้ออะไรแล้วเนี่ยด่านนี้นี่คราวก่อนก็ทำเราแบบมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะแต่ครั้งนี้ไม่มีปัญหาเลยครับโอ้โหโดนผักกลับไปโดนไฟเผาใหม่แล้วก็กลับมาโดนช็อตใหม่สงสารพวกบลูนนะแต่ช่วยไม่ได้เราเป็นศัตรูกันด่านนี้แหละที่เป็นปัญหาเราคราวก่อนแต่เราชนะได้อย่างว่าสบายเลยครับเพราะว่าสกิลของฮีโร่มันใช้ได้ในตานี้ไงครั้งก่อนใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราเลยแพ้แบบว่านิดเดียวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จะละ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 อีก500อื้อนิดนึงได้แล้วเทียร์5เท่านี้สุดยอดแห่งความเก่งเดี๋ยวดูดาเมจของมันให้ดีแล้วกันนี่นะต้องเอาเป็นสายล่างกับสายบน27ช่วยบัฟแหมเนี่ยสุดยอดแห่งความแบบคอมโบอ่ะทีนี้อันเนี้ยที่ผมไม่ยอมใช้บัฟอะไรมาเลยอ่ะไม่อัปเกรดมันอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะใช้กับมันอ่ะคือให้โจมตีได้ทุกรูปแบบของบลูนครับจริงๆผมควรเนี่ยโจมตีได้ทุกรูปแบบของบลูนแต่ไม่อันนั้นควรจะเป็นเงินถูกครับ 8,001 ทีนี้พวก DDT มาจะไม่เป็นปัญหาแล้วครับเราจะผ่านได้แน่ๆแล้วแผนการต่อไปคืออัพเจ้านี่เป็นเทียร์5ถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะหรือเก็บตังค์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันการผลักมันเหมือนจะดีนะแต่ว่าพอมันผลักแล้วมันไม่มีดาเมจไงสิ่งที่ดีจริงๆคือการโจมตีด้วยช็อตโอ้โห CMG แป๊บเดียวพังครับไม่แน่ใจด้วยเหตุอะไรแต่ว่าก็พังได้อย่างงดงามสวยงามมากในกรณีที่เราจะแพ้อีกทีนึงผมจะสแปมดูอิดสายไฟฟ้าหรือว่าสายบนเข้ามาช่วยนะช่วยผลักบลูนแล้วก็ช่วยช็อตด้วยบอลไลนิ่งของเขาด่านนี้มันเป็นด่านของดูอิดจริงๆนั่นแหละบัฟได้ไปถึงข้างบนหรือจับเพิ่มมากไปว่ากันโอเคผมรับเจ้านี้ได้แล้วอะคอทูอาร์มแต่คอทูอาร์มมันเป็นของที่ต้องมีไว้ก่อนถึงจะใช้ได้ไม่เป็นไรผมจะลองพยายามอัพเทียร์5ของเจ้าสายบนนี้ให้ได้ถ้าทำได้นะยังไงด่าน100ก็ชนะยังไงก็ชนะมั่นใจ 100% แต่คอทูอาร์มนี่มันก็ดีมันช่วยเพิ่มแอทแทคสปีดให้กับไอเทียร์5ของเราตัวเนี้ยเก็บตังค์ไปก่อนห้ามดื้อเด็ดขาดตัวผมเก็บตังค์ไปก่อนแล้วดูว่าเราควรที่จะซื้อในด่านไหนเห็นว่าไม่ไหวเมื่อไหร่ปุ๊บออกและเข้าใหม่ทำใหม่ยังไหวคือยังไหวไม่ไหวคือไม่ไหวมีแค่นี้ตอนนี้มี 40,000 หรือว่าจะอัพเพอร์เพอร์มาเนนต์ก็ได้นะแบบติดตลอดเวลาแล้วแบบว่าดีขึ้นด้วยง่ายคือบัฟตลอดเวลาถ้ามันบัฟให้ถูกตัวมันจะเก่งมากเลย
40,000เราใกล้ถึงด่านที่ DDT จะโผล่มาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวผมอัพเทียร์5นี้แล้วกันถ้าด่านไหนไม่ไหวนะจะซื้อทันทีเลยกระตุกบ้างเล็กน้อยนะเนี่ยการป้องกันของเรามันดีมากเลยอาจจะแบบว่าแบบเจอพวกเซรามิกแล้วอาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะแต่นอกเหนือจากนั้นคือสบายอ่ะ DDT DDT ไม่รอดครับ DDT ไม่รอดเลยอ่ะแต่เมื่อกี้คือ DDT แค่ไม่กี่ตัวแค่3ตัวโอเคเริ่มเป็นปัญหาแล้วกับพวกเซรามิกไม่ต้องใช้สกิลไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมโอเคไม่ต้องใช้แต่ถ้าบัฟได้ตลอดเวลานี่ผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นผมเอาเทียร์5เพิ่มมาในนี้ละกันอัลเคมิสต์ทีนี้ก็จะบัฟตลอดเวลาครับไม่ต้องกังวลแล้วใครมีผงเขียวขึ้นหัวเมื่อไหร่เจ้านั้นเก่งทันทีDDTมาไม่เยอะก็เสร็จเราอย่างรวดเร็วผมอยากให้มันบัฟแค่ตัวเดียวคือบัฟเทียร์5ของดูอิดสายล่างแค่นั้นอ่ะเก่งแล้วอ่ะแค่นั้นอ่ะเก่งเลยเก่งสุดๆบ่องตรงซูมจีมานี่คือแบบมามองเฉยๆอ่ะมามองแบบว่าเฮ้ยที่นี่มีอะไรแล้วก็หายไปในทันทีครับนี่ดูความเร็วในการโจมตีของพวกมันนี่บ้ามากเลยทุกตัวเลยอะไรครับไม่เห็นมีอะไรโผล่มาเลยครับโอ้โหแต่ไม่ไรด่าน95พอหลังจากที่พวกนี้มันหมดมันก็จะมี DDT จำนวนมากซึ่งโผล่มาแล้วก็ตายเลย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 โอ้โหสุดยอด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 นี่ DDT เหรอเนี่ยผมจะเอาคอทูอาร์มครับของช่วยผ่านแน่นอนตาแรกที่บอกว่าเราเล่นในคลิปที่แล้วอ่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้สมบูรณ์เท่านี้คืออันนี้สมบูรณ์มากเลยมากมากจริงๆอ่ะออกไปในทางแบบเก่งเก่งมากเลยครับคือฮีโร่ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่หรอกเอาพูดตรงๆนะมันมีผลคือเราสามารถใช้เงินได้อย่างคุ้มไม่ใช่คุ้มค่าเรียกว่าใช้เงินได้แบบมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่สุดอ่ะด่าน98เป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดในเกมนี้หมายถึงว่าถ้าเราคิดจะเล่นไปถึงแค่ด่าน100นะจะเป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดในการเดินทางไปด่าน100นะขอพูดอีกทีนะแต่ถ้าเราผ่านด่านนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรในการบัฟของอะไรเลยนี่แปลว่าแบบการป้องกันนี้ไปได้มากจริงๆอ่ะด่าน99นี่ไม่มีประโยชน์ครับมันจะยากตรง DDT จำนวนหนึ่งเนี่ยแหละแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรดูดิมันทำอะไรเราไม่ได้อะทีนี้ก็ด่าน100ครับเราก็จะกดบัฟโอ้โหเดือดดีแบบยังไม่ถึงโค้งแรกพังแล้วอ่ะอุ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหดูนะมันทำดาเมจได้เป็นล้านคนเดียวแย่งความเด่นของทุกคนเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆครับตัวที่อยู่หน้าก็จะทำดาเมจได้เยอะหน่อยแต่เจ้านี่ไม่มีใครสู้มันได้จริงๆดูวิดสายล่างนะครับเล่นดีๆนะวางตำแหน่งใช่ๆนะสุดยอดนี่เราจบด่าน100โดยมีเงินแบงค์อัพถึง 25,000 นะครับโอ้โหไม่เป็นไรเอาละครับทุกคนก็จบกันไปนะครับกับการแก้แค้นด่านเดิมนะในแบบที่ดีกว่าเอาล่ะเดาถูกกันไหมเอ่ยว่าจุดวางของฮีโร่อ่ะกลายเป็นจุดนั้นและคือทุกคนคิดกันถูกหรือเปล่าว่าต้องวางจุดไหนหรือว่าใครมีไอเดียที่จะวางจุดไหนและดียิ่งกว่าสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวเราก็จะผมจริงๆนะคอมเมนต์ของทุกอันของทุกเกมของทุกอันที่คนลงผมอ่านหมดผมก็จะเอามาคิดว่าแบบว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้หมดไม่เป็นไรเนาะอย่าคิดว่าผมไม่อ่านนะครับทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดทุกอันผ่านสายตาผมหมดทุกอย่างจะตอบกลับไม่ตอบกลับเท่านั้นเอง
โอเคแต่วันนี้ก็จบกันอย่างสวยงามเนอะตอนจบนี่ดีมากเลยโอ้ยเก่งมากดูอีสายล่างสุดสุดแต่สายเดียวก็คงจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมเลยต้องมีสายบนในคอยที่จะแบบว่าปัดเป่าพวกเซรามิกเพราะเซรามิกนี่ก็เป็นหนึ่งในบลูนที่อันตรายมากๆกรุ๊ปเซรามิกจำนวนมากเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้คิดแผนที่จะทำลายมันไว้ดีๆนะมันจะเป็นปัญหาให้กับคุณแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรเราผ่านมาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม